สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยมีเมนูข้าวมันปลาทูทอดแต่ก่อนอื่นมีอ้อยต้องขออนุญาตทำตามและแชร์พร้อมกับขอบพระคุณเจ้าของไอเดียข้าวมันปลาทูทอดนี้ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากๆที่ทุกๆคนสามารถทานข้าวกับน้ำพริกกะปิร่วมกับไข่ทอดชะอมและยังมีผักเครื่องเคียงปลาทูทอดและโรยด้วยกระเทียมเจียวอิ่มอร่อยในจานเดียวถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นขอกระเทียม100กรัมเพื่อนำไปทำกระเทียมเจียวกระเทียมก่อนนำมาใช้ให้ปอกเปลือกแต่ไม่ต้องปอกเปลือกจนหมดค่ะให้เหลือนิดหน่อยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำมาโขกให้พอหยาบๆหลังจากที่โขกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปเจียวโดยตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันพืชประมาณ100กรัมเมื่อน้ำมันร้อนเติมกระเทียมโขกหยาบ100กรัมผัดหรือเจียวไปเรื่อยๆจนกระเทียมสุกมีกลิ่นหอมเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองเมื่อเจียวกระเทียมจนสุกเป็นสีเหลืองทองได้ประมาณนี้แล้วมีอ้อยปิดไฟค่ะและนำกระเทียมเจียวใส่ลงบนตะแกรงเพื่อแยกส่วนของกระเทียมเจียวกับน้ำมันออกจากกันคนส่วนของกระเทียมเจียวเพื่อให้คลายความร้อนไม่ให้เกาะติดกันเป็นก้อนและพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการผัดข้าวสารมีอ้อยใช้ข้าวกล้องนะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบข้าวหอมก็สามารถใช้ข้าวหอมได้เลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมันจากกระเทียมเจียวประมาณครึ่งนึงเมื่อน้ำมันร้อนเติมกระเทียมสับ15กรัมเจียวจนกระเทียมสุกหอมและมีสีเหลืองทองเมื่อกระเทียมสุกเหลืองแล้วเติมข้าว500กรัมข้าวก่อนนำมาใช้ให้ล้างน้ำให้สะอาดก่อนผัดส่วนผสมให้เข้ากันและมีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะเมื่อผัดข้าวจนมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นมีอ้อยปิดไฟและเทใส่หม้อข้าวเติมน้ำสะอาดประมาณ1ข้อนิ้วกลางหรือเติมน้ำในปริมาณที่ท่านผู้ชมหุงข้าวตามปกติได้เลยค่ะและคนข้าวกับน้ำให้เข้ากันแกว่งหม้อข้าวเพื่อปรับระดับข้าวให้เสมอกันมีอ้อยจะใช้นิ้วกลางวัดระดับความสูงของน้ำโดยจุ่มนิ้วกลางลงบนผิวข้าวให้มีระดับความสูงขึ้นมาประมาณ1ข้อแรกของนิ้วกลางหลังจากนั้นเติมใบเตย 2-3 ใบขมวดเป็นปมและนำข้าวไปหุงได้เลยค่ะช่วงระหว่างที่รอข้าวสุกไปทำน้ำซุปกันต่อค่ะมีอ้อยจะใช้ซี่โครงหมู350กรัมล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำมาใช้และลวกด้วยน้ำร้อนจัดเติมน้ำร้อนให้ท่วมซี่โครงหมูและคนให้ซี่โครงหมูกระจายตัวหลังจากนั้นรินน้ำร้อนออกทิ้งตักขึ้นมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการทำต้มจืดหัวชะเท้ากับแครอทใส่ซี่โครงหมูตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดประมาณ2ลิตรครึ่งใช้ไฟแรงค่ะรอจนน้ำเดือดเติมรากผักชีทุบบุบ1รากซึ่งมีน้ำหนัก20กรัมกระเทียมทุบบุบ15กรัมน้ำตาลกรวด7กรัมซี่โครงหมูที่ลวกไว้เมื่อสักครู่350กรัมเกลือ10กรัมพริกไทยขาวป่น1กรัมซีอิ๊วขาว20กรัมน้ำปลา35กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้ามีฟองให้ตักฟองออกทิ้งและปรับไฟเป็นไฟกลางปิดฝาและต้มให้เดือดนานประมาณ40นาทีหลังจาก40นาทีมีอ้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจึงเติมหัวไชเท้ากับแครอทปริมาณของหัวไชเท้ากับแครอทรวมกันให้ได้500กรัมหรืออย่างละ250กรัมก็ได้ค่ะหลังจากที่เติมหัวไชเท้ากับแครอทลงไปแล้วให้คนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาและต้มต่อเนื่องด้วยไฟกลางต้มเป็นเวลา 15-20 นาทีหรือจนกว่าหัวไชเท้ากับแครอทจะสุกหลังจาก 15-20 นาทีให้ท่านผู้ชมเช็คดูว่าหัวไชเท้ากับแครอทสุกดีแล้วหรือยังให้สังเกตจากเนื้อหัวไชเท้ากับแครอทถ้าสุกดีแล้วเนื้อของหัวไชเท้าและแครอทจะมีความใสมีอ้อยจะตักให้ดูใกล้ๆค่ะเมื่อสุกใสได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าหากหัวไชเท้ากับแครอทของท่านผู้ชมยังไม่สุกสามารถต้มต่อจนสุกได้ค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะปิดฝาแล้วก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปทำไข่ทอดชะอมมีอ้อยใช้ชะอมประมาณ2มัดหรือประมาณ80กรัมเด็ดเอาส่วนที่อ่อนๆและล้างทำความสะอาดและนำมาผสมกับไข่ไก่เบอร์4ประมาณ 5-6 ฟองคนชะอมกับไข่ให้เข้ากันปริมาณของไข่ทอดชะอมท่านผู้ชมสามารถกำหนดเองได้เลยค่ะต่อไปจะนำไปทอดโดยการตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมันจากกระเทียมเจียวเมื่อน้ำมันร้อนเติมชะอมกับไข่ลงไปมีอ้อยจะแบ่งทอดออกเป็น2ครั้งเพราะว่ากระทะของมีอ้อยค่อนข้างเล็กทอดให้ชะอมกับไข่มีความสุกเหลืองและจึงพลิกกลับด้าน
เมื่อไข่ทอดชะอมสุกเรียบร้อยดีแล้วทั้งสองด้านมีอ้อยจะตักขึ้นใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และให้ทอดชะอมกับไข่ที่เหลือให้หมดถ้าน้ำมันจากกระเทียมเจียวไม่พอที่จะนำมาทอดชะอมกับไข่ก็สามารถเพิ่มน้ำมันพืชอย่างอื่นได้ค่ะเมื่อไข่ทอดชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้จนอุ่นและหลังจากนั้นให้ตัดเป็นชิ้นให้ได้ขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการมีอ้อยจะตัดเป็นชิ้นๆทั้ง2แผ่นเลยค่ะหลังจากนั้นพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทอดปลาทูนึ่งมีอ้อยใช้ปลาทูประมาณ4ตัวหรือใครจะใช้มากกว่า4ตัวก็ได้ค่ะถ้าหากว่าใครชอบทานปลาทูตั้งกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำมันพืชพอประมาณเมื่อน้ำมันร้อนเติมปลาทูนึ่งลงไปและทอดให้มีกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองทั้ง2ด้านช่วงที่ตั้งกระทะเติมน้ำมันรอจนน้ำมันร้อนและนำปลาทูลงไปทอดมีอ้อยลืมกดวิดีโอมีอ้อยต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อทอดจนสุกมีกลิ่นหอมและมีสีเหลืองทองตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะตักขึ้นใส่ภาชนะและพักทิ้งไว้ให้อุ่นที่สามารถใช้มือสัมผัสได้เมื่อปลาทูอุ่นตัวลงแล้วให้แกะเอาหัวหางก้างและส่วนที่ไม่ต้องการออกให้หมดเลยค่ะให้เอาแค่ส่วนของเนื้อปลาทูเวลารับประทานจะได้สะดวกให้ทำแบบนี้จนหมดครบทั้ง4ตัวค่ะเมื่อแกะเนื้อปลาทูทอดครบทั้ง4ตัวแล้วให้นำไปหั่นเป็นชิ้นๆให้พอดีคำหลังจากที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดท้ายคือการทำน้ำพริกกะปิโขกกุ้งแห้ง35กรัมก่อนนำมาใช้ให้ล้างทำความสะอาดก่อนค่ะโขกให้ได้ความละเอียดตามที่ท่านผู้ชมต้องการเมื่อโขกได้ความละเอียดตามที่มีอ้อยต้องการแล้วเติมกะปิย่าง45กรัมถ้าหากท่านผู้ชมไม่สะดวกย่างสามารถนำไปจี่บนกระทะได้ค่ะกระเทียม15กรัมพริกขี้หนูสวน30เม็ดจำนวนพริกขี้หนูสามารถเพิ่มหรือลดได้ค่ะถ้าหากชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็สามารถลดจำนวนพริกลงได้โขกส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อโขลกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำตาลมะพร้าว40กรัมถ้าใครไม่มีสามารถใช้น้ำตาลปี๊บแทนได้มะเขือพวง45กรัมโขลกส่วนผสมให้เข้ากันแต่ไม่ต้องโขกแรงนะคะเพราะว่ามีอ้อยไม่ต้องการให้มะเขือพวงแหลกละเอียดมากเกินไปหรือใครจะโขกช่วงท้ายก็ได้ค่ะแต่ที่มีอ้อยโขกตอนนี้เพราะว่าต้องการให้ส่วนผสมต่างๆซึมเข้าไปในเนื้อของมะเขือพวงเวลาทานมะเขือพวงเข้าไปจะรู้สึกได้ว่าจะมีรสชาติและจะมีส่วนผสมของน้ำพริกกะปิที่ฝังเข้าไปอยู่ในลูกของมะเขือพวงมีอ้อยว่าอร่อยดีค่ะอันนี้คือความชอบของส่วนตัวของมีอ้อยนะคะหลังจากที่โขกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำมะนาว65กรัมน้ำปลา10กรัมน้ำต้มซุป100กรัมน้ำต้มซุปนี้มาจากต้มจืดหัวไชเท้าและแครอทใส่กระดูกหมูที่มิอ้อยทำเมื่อสักครู่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแต่ถ้าหากใครไม่อยากใส่น้ำต้มซุปก็สามารถใส่น้ำต้มซุปได้ค่ะส่วนรสชาติของน้ำพริกกะปิให้ปรุงให้ได้รสชาติตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้มิอ้อยจะโขกพริกขี้หนูส่วนสีแดงและสีเขียวและมะเขือพวงอย่างละหน่อยเพื่อนำไปตกแต่งด้านบนของน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกะปิและองค์ประกอบที่เป็นส่วนต่างๆของข้าวมันปลาทูทอดก็เสร็จหมดเรียบร้อยเช่นกันค่ะแต่ในสูตรของข้าวมันปลาทูนี้มีอ้อยขอเพิ่มน้ำซุปเข้ามาเพื่อเวลาทานจะได้ไม่ฝืดคอทานข้าวมันปลาทูไปแล้วก็ทานน้ำซุปไปอร่อยดีค่ะท่านผู้ชมสามารถทำน้ำซุปแบบอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำซุปต้มจืดแครอทหรือหัวไชเท้าพอดีมีอ้อยทำคลิปต้มจืดหัวไชเท้าและแครอทใส่ซี่โครงหมูจึงมาต่อยอดทำข้าวมันปลาทูทอดและทานคู่กันเลยค่ะเมื่อข้าวสุกเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะตักใส่จานให้ท่านผู้ชมตักข้าวในปริมาณที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยเมื่อตักข้าวใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตกแต่งด้วยไข่ชะอมแตงกวาน้ำพริกกะปิใส่ถ้วยเล็กๆผักชีเนื้อปลาทูโรยด้วยกระเทียมเจียวอย่าลืมตักน้ำซุปใส่ถ้วยไว้ทานคู่กันด้วยนะคะมีอ้อยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ